สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ Samsung Experience Store Last at Central World นะครับเราลองพาเข้าไปดูว่าข้างในนี้มีอะไรพิเศษกว่าแบรนด์ช็อปที่อื่นนะครับเดี๋ยวลองมาดูคราวนี้เข้ามาตอนแรกเนี่ยเราจะเจอกับ 4D VR สำหรับการใช้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมองเป็นในรูปแบบของ360องศาตรงนี้ก็จะสามารถเลือกคอนเทนต์ได้ว่าโอเคเราอยากดูจริงๆมันไม่ใช่เป็นเกมลูกค้าจะเข้าใจว่าเป็นเกมแต่จริงๆอันนี้คือคอนเทนต์เป็นวิดีโอให้ถ่ายเป็น VR ด้วยป่ะ VR จริงๆมันจะมีทั้งแบบที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็เป็นถ่ายจากกล้อง360องศาของ Samsung ใช่ต้องลองเลือกดูว่าอยากดูแบบว่าเป็นแบบรถไฟเหาะจริงๆเลยอย่างเช่นไอ้ตัวนี้เขาจะเป็นรถไฟเหาะจริงๆที่ถ่ายด้วยกล้องอย่างเจ้า Space Racing เนี่ยจะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่จริงๆแล้วดูทั้ง2อันได้ได้เลยได้เลยอันนี้เราก็มาเลือกว่าเดี๋ยวลองดูตรงนี้เราก็มาเลือกจากในแท็บเล็ตว่าโอเคเราอยากดูคอนเทนต์ไหนแล้วเราก็มานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้แล้วก็ใส่เข็มขัดนิดนึงเพราะค่อนข้างจะโยกรุนแรงนิดนึงใช่แล้วก็ใส่เจ้า VR จริงๆเจ้า VR ตัวนี้เราใส่คู่กับ Galaxy Note 9จริงๆใช้กับโทรศัพท์มือถือเราเลยประมาณนี้สำหรับใครที่ลังเลว่าโอเคเราจะซื้อโน้ต9ไปเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในแบบไหนเราจะใช้กับอุปกรณ์ไหนได้บ้างก่อนซื้อก่อนตัดสินใจลองเข้ามาดูก่อนได้อันนี้สำหรับ 4D VR จะเป็นโซนนี้โซนแรกสะดุดตาเข้ามาเลยก็จะเจอตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นโซนของเกมมิ่งคราวนี้เกมมิ่งเราจะมีทั้งหมด Galaxy Note 9หมดเลยจะมีทั้งหมด6เครื่องให้ลูกค้าลองใช้ลองเล่นอันไหนครับใส่เด็กป่ะอันนี้ใช่ใช่พอร์ตภาพขึ้นเป็นเด็กหรือว่าเป็นมิลเลอร์ขึ้นมาว่าโอเคเราคอนโทรลในมือถือแล้วเราสามารถโฟกัสได้ตรงที่จอใหญ่ใช่เนี่ยก็จะเป็นให้ลองใช้ประสิทธิภาพของโน้ต9เล่นเกมที่นี่ได้เลยได้ครับได้ได้นั่งเล่นได้เลยคือเป็นเขาจะมีมุมใหญ่ๆไว้มุมหนึ่งให้ใช้เลยประมาณนี้ประมาณนี้เชียร์ร้านเน็ตเป็นที่นี่ประมาณนี้อันนี้ก็คือเกมมิ่งนะครับต่อไปก็จะเป็น Samsung Dex เป็นโซน working นะครับคราวนี้ตัวนี้เขาก็จะโชว์ประสิทธิภาพตัวเครื่องเราเนี่ยสามารถเนี่ยเดี๋ยวลองดูจากตรงนี้ก็ได้ตัวนี้คือ Galaxy S9 เดี๋ยวลองดูตัวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือเมื่อเราเสียบเข้ามาที่ไอ้เจ้าแท่น Dex Pad นี้หนึ่งที่แชะเขาจะพอร์ตภาพตัวนี้จะทำงานเป็น CPU ละเขาจะทำงานคล้ายคอมพิวเตอร์มาที่จอนี้ใช่แล้วถ้าเรามีเมาส์มีคีย์บอร์ดที่สามารถเชื่อมต่อจริงๆนะคอมพิวเตอร์มันก็ต้องใช้ใช่บลูทูธก็ได้หรือว่าเสียบจากพอร์ต USB ด้านหลังใช่แล้วก็สามารถใช้เป็นควบคุมจากตรงนี้ได้คล้ายคอมพิวเตอร์เลยแบบนี้แบบนี้ใช่อย่างก็เหมือนเราใช้พวกโคใช่แต่จริงๆแล้วมันคือโทรศัพท์มือถือที่แสดงผลคล้ายคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะเป็นเด็กสายเข้าตัวนี้สายเข้ารับตรงนี้ได้ครับรับได้เขาก็จะโชว์เป็นการแจ้งเตือนขึ้นมาค่อนข้างทำได้สมบูรณ์แบบตอนนี้กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับเด็กแบบเต็มรูปแบบบางแอปเขาเต็มรูปแบบละแต่บางแอปอย่างเกมอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่กำลังทยอยมาละกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับเด็กก็จะเป็นมุมนี้หรือถ้าลูกค้าอยากลูกค้าซื้อโทรศัพท์แล้วอยากลองใช้เด็กเราก็สามารถเอาโทรศัพท์มือถือลูกค้าเนี่ยมาใส่แล้วลองดูได้สบายมากใช่นี่ก็จะเป็นเด็กโหมดตรงนี้ก็จะเป็นให้ลองใช้งานแท็บเล็ตต่างๆตรงนี้ตัวใหม่เป็นแท็บ S4 ครับแท็บ S4 แท็บ S3 มีให้ลูกค้าลองใช้ได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นแต่ละโซนแต่ละโซนคราวนี้ลองมาที่ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับสแตนที่เอาไว้ให้นั่งตรงนี้จริงๆแล้วจะมีแฟลกชิปวางไว้อยู่ทั้ง S9 S9 Plus แล้วก็ Note 9ตัวนี้สำหรับลูกค้าที่ลังเลไม่แน่ใจว่าเราเหมาะกับโทรศัพท์รุ่นไหนแฟลกชิปรุ่นไหนเราตัดสินใจไม่ถูกเราใช้ปากกาไหมหรือใช้แค่ S ก็ได้อะไรเงี้ยลองมาใช้ลองมานั่งทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนก็สามารถตัดสินใจได้ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อจากตรงนี้ตัวแฟลกชิปนั่งได้เลยเผื่อเราไม่อยากไปยืนเล่นตรงนู้นประมาณนี้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเลาส์ให้พักผ่อนฝั่งนู้นมีมิวสิก
มิวสิกก็จะมีตัวโชว์ลำโพงของ Harman Kardon ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Samsung อยู่ตอนนี้ก็จะเป็น Harman Kardon ที่จะได้เข้ามาอยู่ในช็อปเรามาทดลองฟังเสียงมาใช้มาเชื่อมต่อบลูทูธด้วยโทรศัพท์มือถือของลูกค้าก็ได้หรือว่าจะมีเพลงตัวอย่างก็มาลองฟังเสียงได้จากตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลำโพง Harman Kardon ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราแล้วส่วนของ Samsung เองอ่ะก็จะมี Uflex แล้วก็ Icon X ให้ทดลองใช้ด้วยอย่างเจ้า Uflex ตัวนี้เขาก็จะเป็นหูฟังบลูทูธที่เอาไว้แบบเนี่ยห้อยคออยู่อย่างนี้แล้วก็อย่างตัว Gear Icon X ก็เป็น True Wireless เลยใช่มาลองใช้งานมาลองเชื่อมต่อแล้วก็ใช้ฟังเสียงคุณภาพเสียงดูอย่างตัวนี้ดีเพราะว่ามีระบบสัมผัสด้วยเสียงขึ้นเสียงลงเราแค่ปัดเปลี่ยนเพลงรับสายได้ตัวนี้ค่อนข้างเสียงคมชัดอันนี้ก็จะเป็นฝั่งมิวสิกต่อไปก็จะเป็นโฟโต้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนโฟโต้ละ Samsung เนี้ยตอนเนี้ยเขากำลังพัฒนาการถ่ายในที่แสงน้อยให้ดีกว่าเดิมคราวนี้ถ้าใครมาตรงเนี้ยเราสามารถปิดม่านข้างหลังปิดม่านข้างหลังใช่แล้วเราสามารถทดลองทดสอบการใช้งานกล้องถ่ายภาพได้จากตรงนี้อย่างเป็นเซลฟี่โฟกัสก็จะพอร์ตภาพขึ้นมาตรงนี้ให้เราดูได้ใช่อย่างตัวนี้ก็จะเป็น AI emoji แต่ละจุดเขาก็จะเป็นจุดเด่นต่างกันอย่างนี้ selfie with S Pen ใช้ S Pen ในการถ่ายภาพอย่างนี้ใช่แล้วก็มาลองมาใช้ได้ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นนี่เลยเป็นการทดสอบนะครับอย่างเวลาเราเซลฟี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็มีเป็นพวก emoji ต่างๆครับนี่ไงเราก็จะกลายเป็นอย่างนี้ได้เปล่าเห็นมากเห็นมากเป็นงี้อ้าปากก็อ้าด้วยว้าโอเคนี่ไงครับเป็นอย่างนี้เลยนี่นะอันนี้คือ AR emoji นะครับ S9 Plus ส่วนตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็น selfie focus นะครับเดี๋ยวลองมาดูเป็นยังไงนี่ครับดูตรงนี้ดีกว่ามีจอให้ด้วยนี่เป็นงี้ครับนี่นี่คือภาพที่ได้นะครับนี่ไงโอเคลองมาดูได้นะครับมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้เขาเป็นแท่นนะครับ Wireless Charger นะครับเขาบอกว่าเป็น Convertible Type C เป็นอย่างนี้2,090บาทมี4แบ็คกับบาวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนี่เหรออ๋อนี่ไม่กล้าถอดเขานะเป็นไวเลสก็คือเอามือถืออะมาบางบนเนี้ยไฟชาร์จได้เลยอย่างผมมีตัวนี้ใช่ไหมนี่ไงไฟโน้ต5สบายแล้วใครที่สนใจในการนะครับที่นี่มีการที่วัดเยอะด้วยดีเลยเยี่ยมเลยสวยนั่นเลยถามว่ามีอะไรบ้างนี่มีจอบนจอมาดูนี้ครับที่วัดนะครับนี่มาดูเดโมดิอ่ะมันจะมีแบบเนี่ยตัดได้อ่ะวิดเก็ตตัดซ้ายก็ดูวิดเก็ตตัดขวานี่มีอยู่ก็คือนี่เขาบอกว่า42มิลกับ46ครับนี่ต่างกันนี่อย่างเงี้ยจับคู่ทำไงนี่ไงมีอะไรให้เลือกเยอะนะครับอย่าลืมมาดูที่ซัมซุงเอ็กซ์พีเรียนซ์กับโตลาที่เป็นท่านเบอร์ทั้ง4ครับและนี่คือ Samsung Experience โตลาที่เป็นท่านเบอร์นะฮะถ้าสนใจลองมาดูกันได้แล้วกันมีอุปกรณ์เสริมมีเซอร์วิสมีทุกอย่างของ Samsung นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณ Samsung ที่ให้โอกาสเข้ามาแล้วก็สวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย